รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำชูรักชูรสโดยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิทซอย22บริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับน้องๆครับจริงหรือเปล่าครับที่เขาว่ากันว่ามีความรักที่ไหนต้องมีความทุกข์ที่นั่นครับจริงๆแล้วนะคะโน้ตว่าความรักก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์สักอย่างเดียวหรอกค่ะก็สามารถโดนบันดาลให้เกิดความสุขความแฮปปี้แบบใหญ่ๆมากๆได้เหมือนกันนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยตามทันแล้วก็รู้เท่าทันความรักของเราหรือเปล่าค่ะฟังดูดีนะแล้วคนอย่างพี่เนี่ยอยากจะมีความรักสดใสให้เหมาะกับวัยทีนตามอายุเนี่ยคุยทำยังไงครับต้องนี่เลยตามคุณหมอพันศักดิ์ไปปฏิบัติการรักกันนะคะรับรองว่าช่วงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะงั้นไปลุยกันเลยไปค่ะหากฉันใช้สมองจดจำเรื่องราวก็ยังพอจะลืมเธอได้เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยากคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่พยายามจดจำแต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าเราจำได้จะสิ่งที่ดีๆเราก็มีสิ่งในสมองเยอะครับที่จะมีที่จำเยอะก็จะไม่ลืมครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยคงไม่ได้อึดอัดเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีเซ็กซ์หรอกอาจจะเอาเรื่องอื่นๆเข้ามาเชื่อมโยงโดยเฉพาะเรื่องเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแค่มีเธอใกล้ๆ